นับวันจะยิ่งทวีความชัดเจนและโชว์ความหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าที่ล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ฟินกันอีกแล้วอ่ะเมื่อสาวยาย่าที่โพสต์ภาพสุดน่ารักยิ้มหวานซบไหล่ณเดชน์ที่สนามบินพร้อมแคปชั่นให้คนอื่นอิจฉาเล่นๆว่าพี่เขามาส่งให้กำลังใจก่อนเดินทางด้วยขอบคุณนะคะโอ้โหยอมแล้วค่ะหวานสุดอะไรสุดงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับ NY กรี๊ดกราดกันเบอร์แรงปาหัวใจให้รัวๆกันเลยทีเดียวจนยอดไลน์เนี่ยพุ่งทะลุไปไกลมากๆแล้วล่ะค่ะในฐานะสาวก NY อย่างพวกเราเราปลื้มปริ่มกับผลงานเหล่านี้มากถูกต้องเราต้องแคปแล้วส่งกันในกลุ่มของพวกเรากับการที่บอกพี่เขามาส่งว้าวกินหนักมากสำหรับเรื่องนี้เพื่ออิจฉาน้องเขาหรอก็ยอมรับถูกไหมแต่ก็แฮปปี้ไงเราแฮปปี้ที่มีการส่งอะไรแบบนี้มามันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของพวกเราใช่ไม่เขาไม่ได้มาส่งเราเลยแต่เราก็ยิ้มไปถึงสุวรรณภูมิแล้วยิ้มที่ได้เห็นรูปแล้วจ้าถูกต้องเลยจ้าแต่ว่าแค่รูปนั้นยังไม่พอยังยิ้มไม่พอพี่อ๋องเอาสิเมื่อเช้านี้เลยใช่จ้ะว่ากรีดมิสยูแล้วใช่ไหมนี่ก็กรีดหนักไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าทางด้านของย่าย่าเองค่ะมีการตื่นแต่เช้ามาอวยพรวันเกิดพี่ณเดชน์เป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษนะคะประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แบร์สิ่งไม่ต้องได้ไหมจ๊ะโอเคค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แบร์สุดยอดมนุษย์ของย่าเพื่อนที่ดีที่สุดคู่หูและก็เพื่อนที่ไว้วางใจขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆความหวังและความฝันที่ตั้งไว้พี่แบร์สามารถวางใจได้ว่าย่าจะอยู่เคียงข้างพี่แบร์ในทุกเส้นทางอย่างที่พี่แบร์อยู่ข้างย่าย่ามาตลอดนะคะแฮปปี้แบร์รี่เดย์ค่ะปอลภาพนี้เป็นภาพของพี่แบร์ที่ย่าย่าชอบที่สุดในวันที่ดีที่สุดแห่งปีและเราได้มีปีที่ดีเยี่ยมอะไรอย่างนี้ซึ่งกระมาสาวก NY เนี่ยนะครับอย่างพวกเราก็ฟินกันตัวแตกใจแตกเลยโดยเฉพาะข้อความที่บอกว่าอะไรยังไงย่าย่าจะอยู่เคียงข้างพี่แบร์แบบนี้ในทุกเส้นทางอย่างที่พี่แบร์อยู่ข้างย่าย่ามาตลอดขอบคุณค่ะไม่ได้ตอบคำถามโอเคไม่แต่น่ารักมากจริงๆน่ารักมากในเมื่อเขาจะอยู่เคียงข้างกันแบบนั้นในฐานะติ่งเราก็อยู่เคียงข้างคู่นี้นะถูกแล้วก็ซัพพอร์ตคู่นี้หนุนหลังอยู่แบบนี้เลยแฮปปี้มากขออย่างเดียวอะอัพลุคบ่อยๆคู่กันนะจริงเมื่อกี้เขาจะพูดคำนี้อยากเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับฟินเอาล่ะ